สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์และวันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ใครที่อยากหาครีมบำรุงใต้ตานะคะสำหรับใครที่มีถุงใต้ตาหย่อนคล้อยถุงใต้ตาคล้ำหรือว่ามีริ้วรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกานะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ทำง่ายและเก็บไว้ได้นานถึง 10-15 วันเลยค่ะและสูตรนี้สามารถทำได้ทุกวันทำเป็นประจำความเห็นผลเขาก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยเราจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะสำหรับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะช่วยเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดริ้วรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและเขาจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานินเช่นรอยหมองคล้ำหรือฝ้ากระต่างๆด้วยค่ะหากระปุกมาเตรียมใส่ไว้ได้เลยนะคะสำหรับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะผสมต่อไปเราจะเติมเป็นวิตามินอีนะคะสำหรับวิตามินอีนี้จะเป็นวิตามินอีสำหรับบำรุงผิวนะคะวิตามินอีเขาจะช่วยเรื่องลดความแห้งกร้านของผิวลดริ้วรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาเขาจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานินด้วยนะคะเช่นลดฝ้ากระและจุดด่างดำหรือว่าใครที่มีริ้วรอยรอบดวงตาหมองคล้ำก็สามารถใช้เป็นวิตามินอีนะคะมาบำรุงผิวได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้วิตามินอีประมาณ2แคปซูลนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงก่อนนะคะสำหรับครีมสูตรนี้ถ้าเรานำไปแช่ในตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบเนื้อแข็งๆเนื้อเป็นเนื้อครีมเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่แช่ตู้เย็นนะคะก็สามารถใช้เป็นน้ำมันนวดผิวธรรมดาก็ได้นะคะแม่นายเคยทดลองใช้ถ้าใช้เป็นแบบแช่เย็นนะคะจะรู้สึกว่าผิวถุงใต้ตาเขาจะกระชับยิ่งขึ้นนะคะแล้วนะคะใช้ตัวเนื้อครีมนี้นะคะมาป้ายตรงใต้ตาได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้นิ้วมืองอนิ้วอย่างนี้นะคะแล้วก็กดตรงใต้ตานะคะแล้วไลท์แล้วค้างไว้นะคะไลท์ใต้ตาแล้วค้างไว้ท่านี้ประมาณ 10-15 ครั้งนะคะสำหรับใครที่มีริ้วรอยตีนกานะคะสามารถใช้นิ้วมือนี้นะคะจีบแล้วก็นิ้วมือออกนะคะจีบแล้วก็นิ้วมือออกข้างละ 10-15 ครั้งเหมือนกันนะคะหลังจากนี้นะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องล้างหน้าเลยนะคะก็สามารถมาร์คทิ้งไว้อย่างนี้ทั้งคืนได้เลยนะคะสำหรับไอครีมสูตรนี้นะคะสามารถทำได้ทุกวันทำเป็นประจำความเห็นผลเขาก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องล้างออกนะคะให้มาร์คทิ้งไว้อย่างนี้ทั้งคืนเลยค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ